ของการประกัดจะมีผู้ที่ซื้อปลาไปเลี้ยงเพื่อนำไปกัดในเชิงพนันขันต่อกับผู้ที่เลี้ยงประกัดเพื่อความสวยงามซึ่งประกัดแฟนซีสวยๆที่เห็นนี้ส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อความสวยงามค่ะคุณชาติชายขุนทองหรือคุณน่องเลี้ยงประกัดสวยงามจำหน่ายอยู่ที่ย่านจตุจักรเล่าให้ฟังว่าประกัดส่วนใหญ่มีการเพาะเลี้ยงในประเทศไทยซึ่งราคาขึ้นอยู่กับสายพันธุ์สีรูปทรงและลักษณะหางปลาที่ผ่านการประกวดชนะได้รางวัลนั่นก็หมายถึงราคาที่จะเพิ่มขึ้นด้วยเนื่องจากจะมีผู้เลี้ยงนำไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ประกัดเมื่อมีอายุ3เดือนก็จะเริ่มขยายพันธุ์ต่อไปได้ซึ่งในปัจจุบันการขายผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางหนึ่งที่จะขายประกัดได้ราคาดีซึ่งคุณหน่องว่าสำหรับใครที่สนใจเลี้ยงประกัดเป็นอาชีพเริ่มต้นต้องทำความรู้จักกับสายพันธุ์ปลาก่อนค่ะตอนแรกเราต้องรู้จักเขาก่อนครับรู้จักประกัดก่อนว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างแล้วตัวสีไหนตัวไหนที่อยู่ในความนิยมครับหลังจากนั้นก็อาจจะถ้าเราไม่ได้เปิดร้านอย่างนี้ครับอาจจะลองขายในอินเทอร์เน็ตดูเพราะว่าเราใช้ต้นทุนในการลงทุนต่ำครับประกัดจีนเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมด้วยหางยาวเป็นผู้สวยบางคนบอกว่าเหมือนนิ้วจีนในขณะที่บางคนมองเห็นเป็นผู้กันจีนค่ะแต่ไม่ว่าจะมองเห็นเป็นอะไรลักษณะเด่นๆก็คือจะต้องมีหางยาวกรุยกรายสวยงามโดยมากหางจะยาวกว่าช่วงหัวและลำตัวส่วนราคาประกัดเริ่มต้นที่ตัวละ100บาทไปจนถึง 3,000 บาทโดยเฉลี่ยแต่ถ้าเป็นตัวที่สวยระดับพ่อแม่พันธุ์อีกทั้งหายากราคาก็อาจจะขึ้นไปถึงหลักหมื่นค่ะภัทรวัฒน์อ่วมเมืองถ่ายภาพสวรักษ์สวัสดิ์กว้านข่าวมติชนทีวีรายงาน